This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world จริงๆแล้วครับสิ่งมีชีวิตมันจะมีเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้การชิงพื้นที่บางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นสันตักยณนของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วเราอาจจะคิดไปว่าเฮ้ยมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่จเจริญแล้วผมว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งพวกเราครับก็ยังมีสันตัตษณของความดุร้ายอยู่เราอยากเป็นจ่าฝูงเราอาจจะถูกผลักดันจากเรื่องฮอร์โมนเรื่องเกี่ยวกับสัญตัตยานดิบ ในฐานะสิ่งมีชีวิตเผ่าพ,พันธุ์หนึ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้หากการก้าวร้าวที่ลดลงอาจจะหมายถึงความเจริญทางสมองก็ได้หรืออาจจะหมายถึงวิวัฒนาการบางอย่างเชิงสังคมที่ทําให้ความก้าวร้าวนั้นไม่มีความจําเป็นเพราะผมว่าบางทีความก้าวราบเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงแต่บางทีการมีอยู่ของมันอาจจะหมายถึงความจําเป็นบางอย่างในเรื่องของเผ่าพันธุ์ก็ได้ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast มาค่ะทุณมูฟฟังคะติดตามกันในวันนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ตั้งใจฟังแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีจากปัจจัยอะไรหรือว่าเราจะทํายังไงกันได้บ้างเมื่อเด็ก เริ่มใช้ความรุนแรงต่อกันไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในโรงเรียนก็แล้วแต่ที่เราจะเห็นว่าโอ้โหทุกวันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่กระทำรุนแรงเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะคะเดี๋ยวมาฟังกันกันกบดรสุว,วุฒวงศ์วงทานสวัสดนะ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญขาครับสวัสดีครับคุณรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังได้ดูข่าวดูอะไรกันบ้างเปล่าโอ้โหครับเห็นกันปมะจำนะฮะ คือแบบว่าแล้วมันดูถี่ขึ้นด้วยนะผมว่าใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะไปกระทำต่อบุคคลอื่นที่ด้อยกว่าหรือที่อะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งกับในโรงเรียนม,มันมีข่าวบ่อยมากมจากเมื่อก่อนอะเออโอเคว่าในยุคต,ตอนที่ยังสมัยเป็น นักเรียนโอ้โหย้อนไปนานมากนะตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ไม่มีโซเชียลไงยุคยุคนั้นเราเป็นไงฮะเราแรงไหมไม่ไม่เ,เป็นคนปกติมากเลยแต่จะเห็นก็มีนะที่แบบครูฝ่ายปกครองเนี่ย<ง>จะต้องมีการทําทงทําโทษกันว่าไปแต่มันไม่ได้มีในโซเชียลไงแต่ทุกวันเนี้ยเรากลายเป็นว่าเราเห็นพวกเนี้มากขึ้นผ่านทางโซเชียลหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากมันมันมี อะไรเป็นปัจจัยเป็นสาเหตุยังไงไหมเท่าที่เอิ้นมองอ่าครับผมผมจริงความรุนแรงเนี่ยเอ่อผมพูดในเชิงสัญญาณก่อนเนาะสมมติถ้าเราไม่ต้องนับว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยฮะ <laughs> <laughs> เราเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วครับสิ่งมีชีวิตเอ่อมันจะมีเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้การชิงพื้นที่บางทีสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ลองนึกภาพเหมือนอะไรดีเอ่อสูงฝูงหมปาป่าอืมหรืออาจจะเป็นอกวางก็ได้สัตว์กินพืช แต่สุดท้ายตัวผู้ก็ต้องสู้กันค่ะ<า>เพื่อ<ห>าอาจจะแย่งตัวเมียหรืออาจจะขยายเผ่าพันธุ์แล้วแต่มผมว่าจริงแล้วแม้กระทั่งมนุษย์เราครับถ้าเอาใกล้เคียงออกไปลิงก็ได <laughs> ล้ลิงมันยังมีแบบความก้าวร้าวในฝูงลิงเลยครับเพราะงั้นแม้กระทั่งเราเองเป็นมนุษย์นะครับเราอาจเราอาจ,เราอาจจะคิดแปลว่าเฮ้ยมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่จเจริญแล้วผมว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งพวกเราครับก็ยังมีสันตตยานของความดุร้ายอยู่เราอยากเป็นจ่าฝูงอย่างงี้เราอยากเป็นจ่าฝูงเราอาจจะถูกผลักดันจากเรื่องฮอร์โมนเรื่องเกี่ยวกับสันตตยานดิ ในฐานะสิ่งม,มีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้หากการก้าวร้าวที่ลดลงอาจจะหมายถึงความเจริญทางสมองก็ได้หรืออาจจะหมายถึงวิวัฒนาการบางอย่างเชิงสังคม,มที่ทําให้ความก้าวร้าวนั้นไม่มีความจําเป็นเพราะผมว่าบางทีความก้าวร้าครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงแต่บางทีการมีอยู่ของมันอาจจะหมายถึงความจําเป็นบางอย่างในเรื่องของเผ่าพันธุ์ก็ได้อืาจจาเป็นเรื่องของการที่แบบความการตกลงอยู่หรือการเอาชนะ หรือการรู้สึกว่าตัวเองอยู่รอดได้เพราะงั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นสันตติยานพื้นฐานที่มนุษย์พวกเรามีอยู่แล้วเพราะงั้นอันนี้คือปัจจัยแรกเลยครับปัจจัยแรกคือเป็นเรื่องสันตติยานอ่าแต่ทีเนี้ยพอเราเป็นสังคมจเจริญขึ้นเหมือนที่ผมบอกตะื่อกี้มันเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเชิงสังคมด้วยค่ะบางที่ะครับเด็กๆอาจจะเติบโตมาก,กับสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่แบบมีความรุนแรงก็ได้ที่แบบพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยมีเวลาเราก็ต้องบอกว่า พ่อแม่ก็เป็นคนที่แบบต้องใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันเหมือนกันต้องหาเงินเลี้ยงลูกหรือบางทีอาจจะเจอเรื่องความกดดันในที่ทํางานหรืออาจจะเจอความเครียดหลายอย่างหรือแม้กระทั่งปัญหาในระหว่างกู้สามีภรรยาบางทีพวกเนี้ยก็ทําให้เกิดอารมณ์ร้อนเกิดความหงุหงหงิดแล้วก็เลยเกิดการใช้ความรุนแรงในบ้านค่ะความอบอุ่นในบ้านหายไปบางทีเด็กก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองหรือบางทีเด็กอาจจะจดจําและเก็บความโกรธแค้นไว้ในใจก็ได้ เป็นเหมือนคล้ายๆดินระเบิดที่รอวันหนึ่งที่จะระเบิดออกทางใดทางหนึ่งก็เปลี่ยนไปได้เพราะงั้นยุคนี้เราจะเห็นข่าวที่แบบพ่อแม่เรียกว่าต้องไปทํางานแล้วก็เริ่มทิ้งลูกเริ่มแบบอะไรเงี้ยเยอะเยอะมากขึ้นการหย่าร้างก็สูงขึ้นถ้าเราเห็นเนาะนั่นแสดงว่าความกดดันมันเกิดขึ้นตั้งแต่ภายในครอบครัวแล้วครับแล้วบางทีเด็กๆกลุ่มเนี้ยเขาก็อาจจะแบบไปใช้ความรุนแรงที่โรงเรียนก็ได้เพราะรู้สึกว่ากดดันจากที่บ้านแล้วต่อยพ่อต่อยแม่ไม่ได้มีหรอไหมไม่พอใจเขาก็เลยแบบ ไปรังแกใครสักคนที่อ่อนแอกว่าที่โรงเรียนก็มีหรือเขาอาจจะพยายามไปใช้อำนาจที่โรงเรียนเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามี power ก็ได้ค่ะก็มีอืมมันเหมือนกับว่ามันเปนมีมุมเล็กๆอยู่มุมนึงนะที่ปิดบังความอ่อนแอของตัวเองอะอได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแบบว่าเออฉยนต้องช,ชยจดเชยที่อื่นมาตัวเองรู้สึกเหนือกว่า <laughs> ก็มีเพราะไม่สามารถควบคุมที่บานได ก็เลยไปควบคุมข้างนอกเฉยเอาอืมอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆต้องบอกว่าพอพอเราลองนึกภาพว่าแบบเราเป็นเด็กก้าวเราที่ติดมาจากที่บ้านแล้วไปที่โรงเรียนค่ะเราอาจจะเป็นรังแกคนอื่นเราเลยอาจจะส่งต่อความรุนแรงให้คนอื่นด้วยเพราะคนอื่นอาจจะต้องปกป้องตัวเองอเออถ้าแกแรงมาฉันต้องปกป้องตัวเองฉันก็เลยต้องแรงกลับก็เลยกลายเป็นต่อยตีกันทําฉันก่อนฉันยอมได้ฉันก่อนต่อยกันแล้วอาจจะมีเรื่องศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ศักดิ์ศรีแบบยอมได้หรอว่า ยงไม่ได้อะไรเงี้ยอออืออก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยครับค่ะเป็นค่านิยมเพราะว่าผมมองว่าเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่นก็มีผลนะเอผมพอนข้างมั่นใจว่าเเด็กๆจะเป็นวัยเลือดร้อน <c oughs> ผมว่าเรื่องฮอร์โมนนะครับเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองจะมีผลต่อการที่เขาไม่ได้มองอะไรไกลามากะ่ะเขาอาจจะมองแค่ว่าในยุคนี้เขาอยากรู้สึกสร้างตัวตนที่ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกเก่งรู้สึกมีอํานาจอ,อะไรเงี้ยฮะ แต่พอลองนึกภาพว่าบางทีแก่ๆไปอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหสมัยนั้นวัยรุ่นไร้สารละจังเราเราถึงบางทีจะไม่ได้เข้าใจวัยรุ่นนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเขาจะมีโลกทัศน์ของเขาเขาจะมีความพร้อมทางสมองของเขาเพราะงั้นเขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อมที่เขาจะเข้าใจวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ค่ะในขณะที่บางคนนะนักเลงบางคนสมัยแบบวัยรุ่นพอเป็นวันเนี้ยผมว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ร้อนแบบสมัยก่อนแล้วนะเขาอาจจะเริ่มมาสนใจว่าเฮ้ยเรื่องต่อยตีมันเรื่องเด็กๆ ไอตอนทามาหากินสิของจริงหรือไม่ใช่แค่ทามาหากินเนาะมีลูกมีเมียแต่งงานการการใส่ใจกับลูกเมียต่างหากที่สําคัญอไอการไปนั่งต่อยกันเข้ารวมกลุ่มไม่ใช่สาระแล้วแต่ในขณะที่ยุคนั้นนะครับเด็กๆอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะค้าขายหรือทำอาชีพอเขาอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมีลูกมีเมียหรือยังไม่ได้เจอสิ่งที่สําคัญในชีวิตมันคือปัจจุบันตอนนั้นปัจจุบันตอนนั้นเขาก็คิดแค่ว่าศักดิ์ศรีสาคัญที่สุดอศักดิ์ศรีหรือการยอมรับจากเพื่อน หรือการรู้สึกว่าตัวเองเหนือนั่นแหละสำคัญที่สุด<า>เพราะงั้นมันถึงเกิดการตั้งกลุ่มรวมแก๊งต้องการขยายอิทธิพลต้องการขยายความยิ่งใหญ่ของกลุ่มตัวเองแต่เด็กบางคนไม่เป็นนะเด็กบางคนไม่เป็นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างเด็กแต่ละคนแต่เด็กบางคนอาจจะไปหมกมุ่นเรื่องเกี่ยวกับการมีความรักก็ได้นะเพราะว่าเด็กแต่ละคนมันก็จะหมกมุ่นนะครับแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันจุดโฟกัสจุดโฟกัส<บ>ต่างกันเด็กบางคนก็หมกมุ่นเรื่องการแบบต้องมีอํานาจฉันจะต้องใหญ่ เด็กบางคนอาจจะมุ่งมั่นกับการเรียนอยากมีอนาคตที่ดีเด็กบางคนอาจจะมุ่งมั่นกับเรื่องความรักฉันอยากมีแฟนฉันอยากแต่งงานมีลูกตอนนี้เลยได้ไหมอะไรเงนี้ฮะนี่ใครใส่ชุดความคิดไปที่บอกว่าค่อนข้างมีความแตกต่างอยู่เนาะใช่ครับแตกต่างแตกต่างนะครับหรือบางทีตัวเด็กเองเนาะอาจจะมีเรื่องของบุคลิกภาพส่วนตัวของเขาที่นิยมความรุนแรงก็ได้อาจจะจากในครอบครัวได้เหมือนกันนะ อ่าแบบ,บมีแต่ความรุนแรงจนเขามองเป็นเรื่องปกติปกติใช่ทำแบบนี้แล้วถึงจะอย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเนานะหรือบางคนชอบต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกตินะแต่เขาชอบเสพความรุนแรงโอ้มันก็อีกขั้นหนึง่งเลยเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันจะเป็นบุคลิกของคนที่ชอบเสพชอบได้ทาร้ายคนอื่นมันเกี่ยวกับเรื่องของอสมอง สมองอาจจะด้วยครับกับฮอร์โมนเกี่ยวกับสารเคมีในสื่อภาษาหรือหรือถ้าถ้าเชื่อเรื่องปัชญาอาจจะไปเกี่ยวกับจิตที่มาเกิดจิตที่มาเกิดดวงนั้นนิยมความรุนแรงอืมอืมอืมก็มันค่อนข้างหลากหลายนะคืออในทางของกายภาพในทางกายกายภาพศาสตร์กายภาพศาสตร์อะไรประมาณนี้จริงจริงมีเรื่องสารเสพติดด้วยนะครับอ่าใช่ไงอ่าสารเสพติดเพราะว่าผมเองก็เคยได้ยินหลายๆเคสครับที่เด็กเด็ก มีความรุนแรงเป็นเพราะว่าเหมือนได้เสพยาเสพติดบางตัวแล้วมันก็คล้ายคล้ายค่อยๆทําทําลายสมองทําลายการควบคุมตัวเองของเขาไปผมผมได้ยินเคสหรือว่าที่แบบผมได้เจอเองกับตัวก็มีนะเป็นที่มาปรึกษาอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นช่วงชีวิตหลังจากที่เขาเสพยาหนักมาช่วงหนึ่งมันกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถกลับไปควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เขามีสมาธิที่น้อยลงและเขามีความอดทนต่ํามากค่ะพร้อมที่จะน็อตหลุดได้ตลอดบางคนก็แบบโอ้โหถึงขั้นต้องมีอาวุธติดมือ บางคนก็บีบคอแฟนบางคนก็ทําร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยมันเป็นผลจากยาเสพติดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะมากนะเรื่องยาเสพติดแล้วยามันเข้าถึงง่ายครับยุคนี้เราจะเห็นข่าวประจำนะว่าคนซื้อยาขายยาเด็กเสพยาคุ้มคลั่งเราได้ยินเรื่องเนี้ยตามข่าวสารเต็ไมหมดนะครับออแล้วบางทีสิ่งพวกนี้ก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนกันนะพอเด็กๆเห็นว่าเฮ้ยเห็นคนก็เสพยามันเท่หรือยาซื้อง่ายหรืออยากลองอย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นว่า การลองเป็นเรื่องปกติเพราะเห็นในสื่อใครๆก็ทํากันห,<า>หรือแม้กระทั่งการการต่อยตีกันเป็นเรื่องที่เห็นได้ตามสื่อทั่วไปเป็นเรื่องปกติเอเอเราก็ชินกับการใช้ความรุนแรงนั้นนะครเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในสังคมคือเลือกเสพแต่เรื่องพวกนี้เนาะไปเห็นแต่เรื่องพวกนี้เนาะใช่ครับแล้วผมว่าสื่อสื่ออ,อ,อใช้คํานี้แล้วกันบางทีสื่ออาจจะไม่ได้มีหน้าที่แค่เล่าข่าวแต่บางครั้งสื่อก็เป็นเรื่องของธุรกิจเหมือนกันที่ว่าจะนําเสนอข่าวยังไงนะ ให้คนเข้ามาดูให้คนเข้ามาสนใจให้เยอะที่สุดแล้วถ้าเกิดข่าวดีๆคนไม่ค่อยได้สนใจหรอกอ่าใช่ก็แบบอ่าคนนี้เก็บกระเป๋าตั้งคืนอ่าโอเคก็ดีแล้วก็ผ่านไปก็ผ่านไปแต่มันไม่ได้สร้างอารมณ์ร่วมอะครับแต่ไอเรื่องข่าวลบๆข่าวต่อยตีข่าวที่มันค่อนข้างดราม่ามจะค่อนข้างสร้างอารมณ์ให้กับคนดูให้เขาติดกับข่าวนั้นอบางทีตรงเนี้ยสื่อก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะ อย่างช่องเราไทยพีบีเอสอย่างเงี้ยครับเนาะเราก็พยายามจะสร้างสื่อที่แบบค่อนข้างปลอดภัยสื่อสังคมสื่อสร้างสรรค์แต่บางทีสื่อเจ้าอื่นเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองธุรกิจที่ต้องแข่งขันทำสื่อเพื่อให้คนสนใจต้องเรียกยอดให้ได้คือจะบอกว่ามุมมองในการทำสื่อหรือการนำเสนออาจจะมีมีเปลี่ยนไปบ้างตามยุคตามสมัยความอยากเห็นของสังคมอยากรู้ของสังคมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องตอบสนองผู้ที่อยากรู้เพราะมันจะได้ขายได้ ใช่เออผมว่ายุคนี้มันมีผลมากๆเลยนะครับทำให้จรรยาบรณสื่อบางครั้งมันก็ล,ลดน้อยลงไปก็มีบางทีข่าวเนี่ยความรุนแรงเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉายวนอยู่นั่นแหละแต่เรื่องเดิมน,นะพูดเป็นชั่วโมงพูดเป็นชั่วโมงเลยนะรูปก็วนไปเรื่องราวก็วนไปอย่างเงี้ยแล้วก็เออเฮ้ยมันสามารถขยายขยี้กันได้ขนาดนี้เลยเหรอวนเวียนวนเวียนจนรู้สึกว่าถ้าเราเห็นอย่างเงี้บยบ่อยๆอ่ะจนเกิดความเคยชินมันจะเป็นผลกระทบในอนาคตไหมที่ว่าความรุนแรงพวกเนี้ย เอาเป็นเรื่องปกติก็มี<ก>มขา่าทุกวันเลยใช่แล้วก็กลายเป็นมาตรฐานของสังคมไปว่ารุนแรงปกติเห็นทุกวันมไม่เหนียวความคาดหมายเลยบางทีตัวเราเองก็มีอารมณ์ร่วมว่าโอ้สะใจจังที่มีคนโดนความรุนแรงนั้นโอ้ใช่อันกลายเป็นว่ามไม่ใช่แค่เราทำทาลายกันทางกายภาพเนาะ ทางจิตใจมันก็เริ่มมีความรุนแรงสะสมจนเป็นความเคยชินเหมือนกันผมมันไม่อยากจะให้มันกลายเป็นแบบนั้นในอนาคตเลยใช่ครับเพราะงั้นเรื่องนี้แนวทางการป้องกันมันเลยเป็นเรื่องของแบบที่ทุกส่วนอ่ะผมว่าทุกส่วนเลยนะที่มันจะต้องมีส่วนร่วมกันแล้วกันนะครับอ,อย่างเรื่องแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่จะทําไงหน้าให้ตัวเองแบบเรียกว่าได้มีชีวิตที่แบบสมมุติถ้าถ้าพื้นฐานครอบครัวดีสามีภรรยาเข้ากันได้ดีมีความรักต่อการมีความสุขอย่างเงี้ยครับการทะเลาะทะเลาะเบาแวงในบ้านมันก็จะไม่ค่อยเกิด และเราก็อาจจะมีความพร้อมในการจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกแต่จะบอกว่าให้คาดหวังกับพ่อแม่อย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะพ่อแม่ก็ยังต้องใช้ชีวิตภายใต้ระบบสังคมซึ่งระบบสังคมนั้นอาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ค่ถูกอบรมถูกสั่งสอนถูกปลูกฝังความคิดมาอย่างไงญาติผู้ใหญ่กดดันพ่อแม่อย่างไงหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเราภาพใหญ่ว่าคนในสังคมอยู่กันยังไง ระบบการศึกษาให้คนสังคมคนในสังคมเป็นยังไงบริษัทห้างร้านองค์กรที่พ่อแม่ต้องไปทํางานด้วยเขาศาสตร์ความกดดันมาให้พ่อแม่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีพ่อแม่ครับเขาก็ไม่ได้แบบจูๆ่ๆนึกจะมีความสุขด้วยตัวเองก็ได้บางทีเขาก็จาเป็นต้องอาศัยความสุขจากบริบทอื่นเช่นที่ทํางานเขาดีเพื่อนเขาดีออรัฐบาลเอื้อเฟื้อหรือมีระบบอะไรที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยกับชีวิตเขาก็จะมีความกดดันต่ําม,มีความสุข ในตัวเองหรืออาจจะแบบระบบการศึกษาที่ทําให้พ่อแม่รู้จักตัวเองแล้วก็จัดการชีวิตได้ดีค่ะอย่างนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้พ่อแม่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกต่อไปได้ด้วยอ,อการเลี้ยงดูเด็กก็จะแบบคล้ายๆเป็นไปได้วยความอบอุ่นแต่โลกไม่ได้สวยขนาดนั้น,นไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะงั้นเรื่องนี้การพูดถึงแนวทางป้องกันมันเลยแบบพูดเป็นคอนเซปต์ได้พูดเป็นหลักการได้แต่ในทางปฏิบัติทําได้จริงไหมอีกเรื่องหนึ่งนะ ทฤษฎีหน้ากระดาษมาแล้วแต่ว่า,อาเอ้แล้วยังไงอ่ะใช่เพราะว่าเรื่องนี้ครับเรื่องทฤษฎีของว่าใครๆก็พูดได้แหละว่าสุดท้ายการจะทําให้สังคมเป็นสังคมที่ดีมันต้องใช้อะไรบ้างแต่ในทางปฏิบัติบางครั้งนะครับในความเป็นภาพใหญ่บางทีประชาชนคนธรรมดาเนี่ยครับนึกจะทําอะไรเนี่ยมันทําอะไรแล้วมันก็เล็กนะครับอย่างอย่างมากที่สุดก็ทําได้แค่ในหน่วยของบ้านเราเองแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนแบบสังคมเห็นภาพแบบ เปลี่ยนไปด้วยกันทั้งหมดผมว่าเรื่องนี้มันต้องอาศัยอำนาจที่ใหญ่กว่านั้นหรือบางทีต้องตะโกนเสียงดังหน่อยเออแต่มันอาจจะตะโกนดังได้แค่แป๊บหนึ่งแล้วก็จะหายไปคอแห้งไม่ไหวห<า>อะไรอย<ป>่างเงี้ยหูแต่ว่าถ้ามันจะยังมีเรื่องความรุนแรงต่อสังคมต่อกันขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวปะ่ะไม่ไหวใช่ครับสุดท้ายผมว่าอันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตจริงเนาะ เราจะรู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเชิงระบบในเชิงประเทศอะครับมันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้มันมีนกลไกบางอย่างที่วิ่งอย่างแข็งแรงมากๆจนกระทั่งเราไม่รู้จะหยุดไอ้วงจรนี้ยังไงเคยมีเคสที่มาปรึกษาไหมคะอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษาว่าลูกอะอใช้ความรุนแรงหรืออาจจะเตะตีต่อยกันหรือหรือไปทําร้ายใครหรืออะไรเงี้ย มีบ้างไหมในเคสของมีมีครับมีเหมือนกันอแล้วมันก็จะไม่ใช่มีแค่เตะเตะต่อยตบตีเนะบางทีมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวก็ด้วยมันก็จะรุนแรงมากหลังก็มีการพนันเข้ามาอีกอย่างเงี้ยครับการพนันยาเสพติดเอต่อยต่อยตีอะไรเงี้ยคะรวมแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยครับการเก้าวเข้าไปสู่วงวนแบบนี้เนี่ยมันมันเกิดจากอะไรคือเขาอยากเป็นที่ยอมรับไหมด้วยด้วยคือคือสุดท้ายครับทุกคนอยากรู้สึกตัวเองเจ๋งอะใครใครก็อยากรู้สึกว่าตัวเองเจ๋ง ทีนี้ทีนี้เจ๋งให้คนอื่นดูกับกับนึกเอาเองว่าเราเจ๋งเนี่ยครับเออแต่ละคนก็จะมีแง่มุมไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายการเข้าไปสู่การพนันอาจจะเป็นความคึกขนองก่อนก็ได้หรืออาจจะมาจากกลุ่มสังคมที่แบบเฮ้ยเห็นเพื่อนเล่นแล้วอยากรู้สึกเท่เหมือนเพื่อนเออมันได้เหมือน,นพฤติกรรมเรียนแบบสูบบุหรี่เงี้ยครับเห็นเพื่อนสูบว่าดูเท่อยากสูบบ้างอาจจะอยากลองหอ,อหรือถ้าอะไรฉีกฉีกแบบผิดแผกไปจากความปกติอาจจะรู้สึกเหมือนแตกต่างแล้วมันเด่นอ่านี่คือวิธีคิดของวัยรุ่นบางทีเขาอยากโดดเด่น หาที่ยืนให้ตัวเองหาที่ยืนให้ตัวเองอใช่ครับแล้วมันก็เลยเข้าไปสู่วังบนที่แบบเคยชินกับเพื่องอบบยามุกเรื่องเกี่ยวกับทางที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบควรจะโครจรเข้าไปจากที่อาจจะมายังไม่ได้ถล่มลึกและไม่คิดว่าจะไปได้ขนาดนั้นก็ใช่ครับก,ก็ไปเรื่อยจุดเ,เริ่มต้นค่อยๆไปเรื่อยๆในกลุ่มเพื่อนเอย่ยอะไรเอ่ยว่าไปใช่ครับใช่ใชไหมฮะแล้วอย่างนี้ที่เคสนี้คือยังไงอ่ะทําอะไรได้บ้างเออสุดท้ายเรื่องนี้ต้องดูก่อนว่า เด็กเด็กพอจะมีหนทางที่เขาจะกลับไปหาวิธีการที่เขาจะภูมิใจกับตัวเองอย่างถูกต้องได้ไหม oh. เพราะว่าเรื่องเนี้ผมผมก็ต้องบอกว่าทุกคนล้วนหาความความรู้สึกเจ๋งหรือความรู้สึกพอใจอะ่ะทีนี้ถ้าถ้าเด็กเขาแทบจะไม่ฝักใฝ่เลยกับการจะแบบไปทางเ,าเรียนให้ดีการมีสังคมที่ดีอะไรพวกนี้ครับบางทีเราทําได้แค่แบบเรียกอะไรนะชวนให้เขาแค่คิดแหละว่าแบบมันไม่ต้องไปขนาดเละเทะขนาดนั้นก็ได้หรือเปล่าแต่แต่ต้องบอกว่างี้ครับในข้อเท็จจริงเราไม่สามารถแทรกแซงตัวทุกอย่างได้ มันจะมีคนที่เราได้แค่เห็นแล้วเขาต้องจมลงไปครับอืเด็กๆบางคนก็จมไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เราไม่สามารถดึงได้นอกจากว่าจะจับคอมัดไว้ซึ่งในบางเคสก็ต้องใช้วิธีถึงขนั้นเลยอ่ะเป็นเคสที่พ่อแม่ตัดสินใจว่าจะตัดสินใจเอาเด็กออกจากทุกทุกอย่างออกจากโรงเรียนออกจากกลุ่มเพื่อนออกจากทุกอย่างแล้วมนริดรอนสิทธิ์ทุกอย่างให้อยู่ค่ที่บ้านโอ้โหก็มีก็มีเพราะงั้นเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผม ในฐานะคนที่ทำงานด้านนี้เนาะแล้วผมเห็นชีวิตมาเยอะพอสมควรผมรู้เลยว่าในบางเงื่อนไขเราแทรกแซงได้ในบางเงื่อนไขได้แค่เห็นโอโนนบางเงื่อนไขเราทำอะไรกับเด็กไม่ได้เราทำได้แค่เตรียมใจให้กับพ่อแม่ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างโอ้โหฟังแล้วสะ้อนใจใช่ครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้คือชีวิตจริงเหมือนอารมณ์แบบอะไรนะเห็นผู้ป่วยเป็นมะเร็งหมออาจจะเห็นว่าเรามีความรู้บางอย่างที่อยากจะช่วยคนไข้แต่ดูทรงแล้วเขาระยะสุดท้ายเราไม่สามารถยื้อไว้ได้ <ก>เราทําได้แค่เตรียมใจให้กับญาติอืมโอ้โหทรามาในใจ,จบาง,บางทีบบชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นนะครับว่าอันนี้กายภาพแต่เรื่องจิตใจบางครั้งมันก็เกินจะยับยั้งเหมือนกันเอ่อซึ่งผมก็เห็นความเป็นจริงข้อน,นี้มันพอสมควรค่ะผมก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับ<อ> <laughs> แล้วก็ <laughs> มองมองหวังภาพใหญ่ให้สังคมเปลี่ยนอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เราพอทำได้ในหน่วยเล็กๆของเราพยายามดูแลชีวิตตัวเองและครอบครัวเราให้ดี คือปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เกิดความการสร้างความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันยังพอแก้ไขได้อ่แล้ววันหนึ่งโตขึ้นเขาอาจจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ก็ได้นะก็ยืนระยะให้ผ่านไปแต่มันต้องอยู่ถึงตรงนั้นอ่ะก็ต้องไปวัดดวงเอาครับว่าว่าเด็กจะแบบไม่ไม่เร่ไงว่าจมหายไปก่อนเออคือคือมันไม่ใช่มีแค่เราแค่เจ๋งคนเดียวอ่ะมันมีคนอื่นที่เขาก็ตั้งตนว่าตัวเองเจ๋งกว่ามันอาจจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมคือบางทีไม่ใช่แค่ผลกระทบกับ เราที่เกิดขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ก็ผลครบบตามมาด้วยอืมอืมใช่ครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทํายังไงให้สังคมรับรู้ภาพใหม่ๆว่าบางทีเรื่องที่น่าภูมิใจมันไม่ใช่เรื่องการใช้ความรุนแรงอย่างเช่นเอาสมมุติแบบเอ่อสมมุติผมพูดในมุมว่าถ้าเคยถ้ามันเคยมีค่านิยมว่าเตะเมียเราเท่อะ <laughs> ไมต้องเตะเมียด้วยอย่างเช่นแบบไม่กลัวเมียเออแบบมาข่มไม่ได้เฮ้ยเจ๋งมาเตะเมียได้เมียมาข่มเราไม่ได้อะไรย่างเงี้ยฮะอ๋กาลังจะเปลี่ยนทฤษฎีว่าการเชื่อเมียแล้วจะเจริญนะคะเปลี่ยนใช่ไหมอาจจะไม่ได้เชื่อเมียแลจเจริญก็ได้อาจจะว่าการเป็นฟุภาพบุรุษได้ดูแลผู้หญิงนั่นคือความเท่ห์ครับวิธีคิดคนละแบบกันนะอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเชื่อเมียก็ได้เพราะว่าบางครั้งเมียก็ไม่ได้ถูกเสมอแต่ส่วนใหญ่จะไหนผมว่าแนวคิดนั้นมันจะทําให้เขาเรียกอะไรนะ มันเหมือนบาลานซ์ไม่ถูกต้องนะครับอ,นนอันนึงก็ข่มผู้หญิงอีกอันนึงก็ให้ผู้หญิงขม่มผมว่าสุดท้ายมันไม่ได้เป็นระดับของคนที่เท่ากันสิ่งที่ดีคือการก็เรียกว่าเมีไมตรีต่อกันหรือแม้กระทั่งการเป็นสุภาพบุรุษนั่นแหละคือความน่าภาคภูมิใจของผู้ชายเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าทําไมผู้ชายต้องเป็นเป็นสุภาพบุรุษอย่างเดียวแ,<ต>แล้ว,ลวทีนี้มันก็เลยไม่ควรพูดแค่เรื่องผู้ชายครับ<อ>ดท้ายผู้หญิงก็ควรมีบทบาทในการที่จะรับฟังหรือให้เกียรติผู้ชายเหมือนกันก็ต้องเรื่องนี้อยู่ที่ว่าาจะปลูกฝังในภพ คือมันต้องสุดท้ายภาพพวกนี้ครับมันจะมาตั้งแต่ระบบการศึกษามาตั้งแต่ในเรื่องละครละ,ละครที่ฉายทุกวนันนี้หรือแม้กระทั่งภาพของสื่อที่จะต้องมีทิศทางในการฉายภาพพวกนี้ว่าเฮ้ยการทําสิ่งนี้เป็นเรื่องที่แบบสังคมชอบสังคมรู้สึกน่าภาคภูมิใจอืแต่มันต้องเยอะมากพอแล้วมันจะต้องแบบอยู่เสถียรน,นานพอครับที่จะทําให้คนเกิดการเชื่อเชื่อว่าการทําสิ่งนี้คือสิ่งที่แบบควรจะเป็นอืแต่ทีเนี้ยเหมือนที่เราย้อนกลับไปคุยคือ มันยากเหลือเกินยากเหลือเกินเพราะว่าอย่างเรื่องอสมมติผมนึกถึงเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ผมเคยเล่าเขาบอกว่าบางทีอย่างในประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยครับเกาหลีใต้อะไรเงี้ยเขาพยายามผลิตภาพยนตร์ที่ผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษค่ะคําถามว่าเพราะอะไรเพราะในสังคมที่แท้จริงอะครับมันไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษกันอืเขาเลยพยายามจะใส่สื่อเข้าไปพวกเนี้ยเพื่อให้คนเริ่มซึมซับว่าเฮ้ยเราควรจะสุภาพบุรุษ แต่ผมว่าก็ยังยากอยู่ดีจะเป็นละครคุณธรรมแล้วทีเดียวอ่าใช่ครับเพราะงั้นจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้ผมว่าในเชิงสังคมก็ต้องทําด้วยอทีนี้มันก็มีเรื่องของการควบคุมสือ่อมีเรื่องของการผลิตสื่อมีเรื่องของการสกรีนหรือว่าบลายสื่อบางอย่างที่ที่อาจจะแบบโยนเข้าไปแล้วมันกลายเป็นว่าเกิดความแบบหดหู่หรือว่าเกิดการพฤติกรรมเรียนแบบเข้าไปในสังคมอมก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เรื่องพวกนี้มันใช้จิตวิทยาหลายแง่มุมมากผมอาจจะไม่สามารถพูดแทนอะไรได้ทั้งหมดหรอก แต่อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ทำให้เราพอเห็นภาพว่าสุดท้ายทุกคนต้องการความรู้สึกเหนือความรู้สึกภูมิใจทีนี้จะเหนือด้วยวิธีการไหนเหนือด้วยความรังแกคนอื่นหรือเหนือด้วยการเป็นใจนักเลงที่แท้จริงที่เราดูแลผู้อื่นอย่างใจกว้างเป็นคนสปอร์ตเป็นคนสุภาพบุรุษอย่างนี้หรือเปล่าที่ควรจะเปลี่ยนคําว่านักเลงให้กลายเป็นนักเลงที่แท้จริงที่แบบใจนักเลงเอ่ะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพชนที่ไม่ใช่ก<อ>ุยะนึกอองแมเอ <laughs> เอมนคนภาพกันอืหรือถ้าอย่างนี้ได้ไหม ใช้แบบกฎหมายแบบเด็ดขาดไปเลยก็ต้องมีใช้บ้างครับเพราะผมมองว่าสุดท้ายครับวิธีการหนึ่งวิธีการจะไม่สามารถใช้ได้กับคนทุกคนได้ยกตัวอย่างเช่นแค่ฝ่าไฟแดงเลยคนบางคนนี่คือทางชีวิตไม่กล้าฝ่าเลยรู้สึกว่าถ้าฝ่าแล้วแบบเป็นจุดดังพอยเลยรู้สึกโดนผิดหรือคนบางคนอาจจะเคยฝ่าแล้วโดนหมายเรียกแล้วก็อาจจะโดนปรับแล้วก็แบบโอ้รู้สึกผิดไม่ดีก็เลยหยุดทําแต่คนบางคนคือเห็นไฟแดงเหมือนไฟเขียวอะคือไม่สอนนะพร้อม S 1> <S 1> <S <S ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีคนที่พร้อมจะทําตามกฎและไม่สนกฎคนที่คนที่สนกฎเกณฑ์แล้วมีความรู้สึกเกรงกลัวต่อการทําผิดเราอาจจะไม่ต้องใช้กฎหมายที่รุนแรงกับเขาเพราะเขามีความกลัวในใจเขาได้เองแต่มันจะมีคนบางแบบที่ไม่มีความกลัว <ฮะ S 3> บางทีเราต้องเลยต้องใช้กฎหมายที่เด็ดขาดเพื่อสร้างความกลัวในใจเขาขึ้นมาว่าทําแล้วไม่คุมเลยอ <ฮะ S 3> สำคัญคือไอ้คำว,ว่าไม่คุ้มเลยเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเช่น เราทําไปปุ๊บโอ้รู้สึกเหมือนตัวเราเป็นคนไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นคนที่มีโมโนธรรมสูงเขาเลยรู้สึกว่าแม้กระทั่งการทําอะไรผิดเล็กน้อยมันขัดแย้งกับคุณค่าที่เขาให้กับตัวเองเขาเลยรู้สึกว่าไม่อยากโดนสิ่งนั้นเขากลัวที่จะรู้สึกแย่กับตัวเองก็เลยไม่ทํอแต่คนบางคนจําเป็นต้องกลัวสิ่งอื่น <Okay. S 2> เพราะว่าเขาไม่ได้มีชุดโมโนธรรมนั้นเราก็ต้องกลัวให้เขาเห็นว่าเขาจะเกิดความเสียหายยับเยินบางอย่างกับชีวิตเขาแล้วเขาถึงจะเลือกไม่ทําเพราะไม่คุ้มไม่คุ้มกัน ความหลากหลายเนาะความหลากหลายของคนใช่ใช่แต่กฎหมายบางทีก็อาจจะต้องแบบมีการปรับกงปรับแก้บ้างตามยุสมัยนมต้องมีการปรับใช่ต้องสร้างระบบยุติธรรมที่ค่อนข้างเรียกว่ามีเสถียรภาพเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีความถูกต้องอะไม่เชิงหลักการว่ากฎหมายนี้ควรใช้กับใครหรือไม่ควรใช้กับใครแล้วก็ต้องใช้ให้เท่าเทียมให้ยุติธรรมแล้วก็ต้องสร้างความรู้สึกยำเกรงในการทําผิดให้พอๆกัน แต่ทั้งหมดแล้วพอมาคุยกันเนี่ยตรงนี้สุดท้ายพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคือคุณในครอบครัวที่จะต้องเรียกว่าอะไรขัดเกลาขัดเราตัวเองใช่แล้วเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กันแต่ก็ต้องให้สิ่งแวดล้อมช่วยเขาด้วยนะแต่ว่าถ้าแบบเราสามารถทาได้ตัวเองได้ต่อให้สภาพสังคมจะแย่แต่เรายังคงขัดเกลาตัวเองจนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าสุขุมและเย็นพออะไรเงี้ยฮะผมว่าอันนี้ถ้าทาได้ก็ดี เพราะเราจะหวังให้สังคมมาช่วยเรามันยากมากทุกวันนี้มันมีอะไรที่มันแบบโอ้โหมันอยู่กันด้วยความยากลาบากเยอะอเพราะฉะนั้นก็พอถ้าให้เราเริ่มเห็นเริ่มเด็กจะมีความรุนแรงต่อกันหรืออะไรเงี้ยถ้าเห็นได้ก่อนนะในในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบจัดการนะอืใต้องรีบแก้ไขก็ต้องเลือกกลวิธีหลายๆอย่างทางจิตวิทยาก็ต้องเข้ามาช่วยครับใช่อย่าให้มันบานปลายไปจนติดตัวเข้าไปแล้วก็มองเรื่องว่าเอออันนี้ก็ สุดท้ายฉันทําไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหนีฉันก็ไม่ได้รับโทษอะไรก็ยังคงทําอย่างนั้นอยู่เพราะว่าความแบบมาจาะกฎหมายมันอาจจะยังไม่เด็เด,ดขาดไม่เด็ดขาด,ขาดพอจนเขาไม่ได้ย้ํําย้าคิดว่าแบบมันจะไม่คุมนะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดทาเด็ดขาดจริงๆยอมรับได้ไหมล่ะ,ะก็ไม่อยากอยู่กันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเ,ออเพราะงั้นก็ ไม่ดีกว่าฝากไว้ด้วยนะคะเขาจะช่วยทุกคนให้สร้างสังคมที่ดีด้วยกัน <c oughs> เฮ้ยไม่อยากเห็นข่าวพวกนี้อีกแล้ว <c oughs> นะคะขอบุณคุณเอิญคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ <c oughs> <c oughs> หมดเวลาแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ This is Thai PBS Podcast ไม่เพียงแต่ลิงที่จังหวัดลบบุรีเท่านั้นที่เป็นปัญหายังมีอีก12จังหวัดลิงสร้างปัญหาอะไรบ้างศาสตราจารย์นายศตวแพทย์ดรสถาพรจิตตาปันพงศ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ จริงๆแล้วลิงที่เป็นปัญหาตอนนี้คือลิงแฉะแล้วก็อีกอ,อัน,นคือลิงวอกนะครับส่วนลิงอื่นได้มีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ลิงพวกนี้เนี่ยเป็นลิงที่คุ้มครองโดยกฎหมายโดยพลบอนะครับเป็นสัตว์สงวนนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถทําอะไรได้มากเพราะว่าเขาอยู่ในบัญชีขึ้นบัญชีกับไส,ส่เตสเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ย การที่จะเข้าไปทําอะไรกับเขาเนี่ยต้องมีการขออนุญาตนะครับคนที่มีอำนาจโดยตรงคือกรมอุทยานแล้วเราก็พบว่าลิงพวกนี้เนี่ยมีพบอยู่ทั่วประเทศไทยนะ้วมากกว่า50จังหวัดแต่ตอนนี้ที่มีวิกฤตจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่มา12จังหวัดนะครับก uh huh. ็อย่างเช่นลบบุรีเพชรบุรีกระบ,บีชนบุรีตรังประจวบภูเก็ตมุกดาหารสตูสลสระบุรีอำนาจ,จเจริญแล้วก็บางส่วนของกทม ตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่คงต้องพิจารณาให้ให้ชัดเจนว่าจะเริ่มแก้ไขยังไงประเด็นหนึ่งนี้คนมักจะสงสัยถามจริงว่าเรามีลิงเท่าไหร่ในประเทศไทยอันนี่คือคำถามนี่คือคำถามใหญ่แต่ว่ามันเป็นหลักพันซึ่งคนก็ไม่แน่ใจมันหลักพันจริงเหรอหรืออาจจะเป็นหลักหมื่นหรืออะไรพวกนี้แต่เขามีคนคาดการว่ามันน่าจะเป็นหลักแสน นะครับ oh. ทา้งประเทศนะครับอ๋อทั้งประเทศเอโอเคทีนี้ปัญหาคือแต่ละจุดท,ที่มีการเพิ่มจํานวนอย่างอย่างไม่ได้ควบคุมเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยทำให้ม,มันเพิ่มจํานวนรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการขาดอาหารแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างพฤติกรรมแปลกๆนะครับการเข้าไปรบกวนคนซึ่งปกติกลิงเนี่ยเขาก็กลัวคนอยู่แล้วนะฮะแต่ปันี้ลิงไม่กลัวคนเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เราคิดว่าตอนนี้มีความก้าวร้าวมากขึ้นแล้วก็ ถึงขั้นทําร้ายคนที่สัญจรไปมาได้เพื่อแย่งอาหารอะไรเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องมีการทบทวนในส่วนของการหาจํานวนที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีผลของของบประมาณนะครับเพราะว่าอย่างที่ทางกรมยางก็ระบุมาว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะนั้นเขาไม่สามารถทําทําหมันได้ร้อเปอร์เซ็นแต่ถ้าพูดถึงโรคที่เกิดขึ้นได้ธรรมชาติจริง,รงก็คือโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นเป็นไปได้นะครับ อย่างอื่นก็ต้องระวังเรื่องบัตทะยักเพราะลิงพวกนี้ไม่สะอาดมีหลายๆโรคที่ลิงมีแต่ว่ามันก็ไม่ติดต่อถึงคนอย่างเช่นพวกท้องเสียพวกนี้ก็มีนะครับ<อ>ทำให้เกิดอาการท้องเสียถ้าเกิดก็ไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นพระปรางสามยอดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเนี่ยเวลาที่คนไปนั่งไปสัมผัสแล้วก็ไม่ล้างมือก่อนที่หยิบอาหารก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกนี้ที่จากที่เขาถ่าย This is Thai PBS Podcast. The website, la application, Kong Thai PBS Podcast. Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, la YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.